สวัสดีครับวันนี้มีทั้งเรื่องเครียดและเรื่องสนุกสนานเลยนะครับขอเริ่มต้นกันที่เรื่องเครียดๆนิดหน่อยนะฮะเขาบอกว่าคนล้มอย่าข้ามนะครับแต่บางคนมันก็น่าเหยียบซ้ำเหลือเกินนะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะได้ยินเรื่องราวของนักแสดงหนังชาวมาเลเซียท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็เป็นผู้กำกับด้วยแหละเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยที่เคยโพสต์ข้อความผ่าน IG ว่าจะสร้างตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ชื่อว่าลิซ่าแบ็คพิกหรือว่าลิซ่าหมูดำนั่นเองเนี่ยหลังจากนั้นก็ทำให้เกิดความไม่พอใจไปทั่วมาเลเซียและทั่วโลกนะครับที่มาดูหมิ่นลิซ่าของเราล่าสุดครับเธอออกมาขอโทษนะครับแต่ขอโทษแบบแปลกๆครับมาพร้อมทนายครับท่านผู้ชมเขาก็บอกว่าเขาเสียใจมากนะที่โพสต์ข้อความนั้นไปแล้วก็พร้อมจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในขณะที่ทนายของเธอนะครับเขาก็บอกว่าใครที่ทำให้คลิปของเธอเนี่ยที่เคยล้อเลียนไอดอลที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นคลิปในปี2017เนี่ยออกมาโพสต์ซ้ำนะเพราะเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วใครเอาคลิปนี้ออกมาโพสต์ซ้ำเนี่ยเขาจะถูกฟ้องอย่างเต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอก็เคยได้รับจดหมายขู่ฆ่ามาแล้วนะจากการที่ไปหัวเราะไอดอลที่เสียชีวิตไปเนี่ยแล้วคราวนี้กระแสมันก็กลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าดันไปล้อเลียนลิซ่าแบ็คพิงค์ซ้ำโอ้โหเรียกว่าอย่างที่บอกนะฮะคนล้มอย่าข้ามแต่บางคนน่าเหยียบซ้ำเหลือเกินก็มาดูต่อนะฮะว่าเรื่องราวของเธอจะจบยังไงแหมความจริงน่าจะอยู่เงียบๆไปนะครับอ่ะมาเรื่องสนุกสนานกันดีกว่าครับใครเครียดเรียกว่าพี่เสื้อเหลืองท่านนี้ทุ่มทุนสุดๆครับในการโคเวอร์เพลงปูหนีบอีปิของลิซ่าแบ็คพิงค์ลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยไอดอลสัญชาติไทยนะฮะที่ดังในเกาหลีเนี่ยเรียกได้ว่าผลักดันให้วาไรตี้รายการ Knowing Bro นะครับตอนที่เรียกลิซ่ามาโคเวอร์เนี่ยยอดวิวพุ่งกว่า70ล้านวิวแล้วท่านผู้ชมล่าสุดด้วยความที่หน้าตานิ่งๆของเธอนะครับบวกกับท่าทางตลกๆเรียกได้ว่าสร้างกระแสฮือฮาทั่วโลกทีเดียวโดยเฉพาะในจีนและเกาหลีแน่นอนครับผลักดันให้เจ้าของเพลงในไทยก็ดังไปด้วยนะฮะที่มีคลิปนี้แพร่หลายที่สุดก็คงหนีไม่พ้นแอปพลิเคชันอย่าง TikTok นะครับมีคนดังมากมายออกมาโคเวอร์นะฮะอย่างโอปป้าเกาหลีผู้นี้นะครับก็มียอดติดตามใน TikTok มากกว่า7ล้านคนนะครับก็ยังออกมาเต้นตามด้วยหรือจะเป็นฝั่งจีนเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับในเว่ยป๋อหรือว่า WeChat เนี่ยอย่างนักแสดงชื่อดังอย่างเจ้าลู่ซือนะครับนักแสดงซีรีส์จีนหรือไม่ก็เป็นมีมี่ลีนะครับหนึ่งในสมาชิกวง Rocket Girl 101เนี่ยก็โคเวอร์เพลงนี้ด้วยนอกจากนี้กระแสปูหนีบอีปีนะฮะก็ยังไม่ได้หยุดอยู่ที่คนนะยังไปโคเวอร์ถึงสัตว์เลี้ยงน้องแมวน้องหมาทั้งหลายด้วยนะครับเรียกได้ว่าสนุกสนานกันทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่คลิปไหนก็ยังไม่เห็นใครทุ่มทุนเท่าคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเล่นเอาปูของจริงมาหนีบนิ้วแหมไม่รู้จะขาดหรือเปล่านะเนี่ยไปดูกันครับ